ทุกคนครับสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีบอกว่าหมาเร่ร่อนจรจัดที่เขาเคยดูแลแล้วส่งไปที่สถานกักกันสัตว์แห่งหนึ่งจาก150ตัวไปมาเหลือเพียงแค่25ตัวเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นไทยรัฐฮอตสปอตวันนี้พาทุกคนไปดูชะตากรรมของหมาเร่ร่อนหมาจรจัดครับทุกคนครับเวลาที่เราเจอหมาจรจัดหมาเร่ร่อนเนี่ยเราทำยังไงกันบ้างครับอย่างในกทม.เนี่ยเวลามีประชาชนแจ้งไปว่าเจอหมาเร่ร่อนเจอหมาจรจัดเขาก็จะไปจับมาและเอาไปไว้ที่สถานกักกันสัตว์ย่านประเวศในกรุงเทพครับก่อนจะส่งต่อไปที่สถานกักกันสัตว์ที่อำเภอทับทันอุทัยธานีนี่คือขั้นตอนที่ทางสมาคมได้รับข้อมูลมานะฮะจะส่งไปทีละสเต็ปแบบนี้แต่ทีนี้ครับหลังจากที่ส่งหมาเร่ร่อนหมาจรจัดไปที่ศูนย์แล้วปรากฏว่าทางสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทยได้รับข้อมูลร้องเรียนจากพลเมืองดีบอกว่าหมาที่เขาเคยดูแลแล้วส่งไปที่ศูนย์เนี่ยมันทยอยตายครับก่อนหน้านั้นคือหมาหลายตัวเนี่ยผอมแห้งแรงน้อยสภาพผอมโซหนังหุ้มกระดูกเพราะกินอาหารไม่ได้เนื่องจากว่าอาหารคุณภาพต่ำคุณภาพไม่ดีลองนึกภาพสิครับว่ามันจะต้องขนาดไหนถึงขั้นที่ว่าแม้แต่หมายังไม่กะฮะหลังจากนั้นพอแจ้งเรื่องมาแล้วก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและถ้าหากว่าพบข้อเท็จจริงว่าเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขควรจะต้องเร่งจัดการครับไม่อย่างนั้นหมาจะทยอยตายไปเรื่อยๆและเหมือนเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามระเบียบของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับหมาเร่ร่อนหมาจรจัดตัวละประมาณ 3-15 บาทนี่เป็นตัวเลขกว้างๆในเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กรณีของสถานกักกันสัตว์ที่อำเภอทับทันอุทัยธานีเนี่ยเคยมีการไปตรวจสอบแล้วพบว่าจัดสรรงบประมาณให้กับหมาเร่ร่อนจรจัดเฉลี่ยคือ8บาทต่อตัวต่อวันครับคำถามสำคัญก็คือว่าข้อร้องเรียนเนี้ยครับเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนทางสมาคมบอกว่าจากการพยายามหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีข้อมูลที่ตรงกันครับว่าหมาเร่ร่อนจรจัดเขาทยอยผอมโซแล้วก็ล้มตายเนื่องจากกินอาหารหมาไม่ได้ครับทุกคนเพราะอะไรอาหารหมาของกทม.เนี่ยมีการสั่งซื้อมาเยอะมากแล้วก็เก็บเอาไว้นานจนมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นมีคุณภาพที่ไม่ดีจนหมาไม่นะครับถามว่าทำไมต้องสั่งอาหารหมามาไว้เยอะๆด้วยปกติแล้วครับกทม.เนี่ยเขาต้องมีการประมูลอาหารหมาซึ่งการประมูลก็ต้องใช้ราคาที่ต่ำที่สุดพอได้ราคาที่ต่ำจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะมีการสั่งซื้อเอาไว้และการสั่งซื้อในจำนวนมากและเก็บเอาไว้นานโดยเฉพาะล็อตล่าสุดเนี่ยครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพเรื่องของกลิ่นไทยรัฐฮอตสปอตพยายามติดต่อผู้บริหารของกทม.นะครับล่าสุดครับทุกคนติดต่อได้แล้วและอัปเดตไว้แบบนี้ฮะคือสุนัขเนี่ยมันก็มีตามปกติเรื่องของจำนวนสุนัขเป็นพันตัวเนาะแต่อันเนี้ยที่กันสงสัยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุการตายเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องของการป่วยบ้างชราบ้างครับหรือรวมกระทั่งกัดกันบ้างเนี่ยอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประมูลเนาะที่ทราบกันก็คือยูบิดิ้งนะครับเรื่องความถูกใสถูกต้องตาม TOR เนี่ยนะครับเป๊ะหมดนะครับครับผมแล้วก็จากที่มีข่าวแล้วสงสัยว่าคุณภาพมาไม่ดีเนี่ยผมก็ส่งตรวจที่กรมปศุสัตว์นะครับแล้วก็ผลก็ออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ทางประชาสัมพันธ์ของกทม.เนี่ยส่งภาพประชาสัมพันธ์ออกไปให้เป็นเรื่องของผลการตรวจเลยล็อตที่มันเป็นล็อตท้ายๆอ่ะมันเป็นเรื่องปกตินิดนึงเนาะก็จะมีบ้างที่ความน่าคิดก็จะลดลงบ้างเราก็เลยเพิ่มความน่าคิดนะครับด้วยการสั่งกระป๋องมาช่วยครกเพิ่มความน่ากินเนาะครับแต่ตอนนี้เราก็มีการสั่งล็อตใหม่ที่มี e-printing เนี่ยเจ้าใหม่เข้ามาซึ่งมันเปลี่ยนบริษัทไปแล้วกังวลเรื่องการจัดเก็บเขาหมอเหมือนว่าล็อตเก่าก็มีมองว่าประมูลรอบเดียวแล้วก็จัดเก็บไว้นานเป็นปีอย่างนี้ครับไม่ใช่เข้าใจผิดประมูลครั้งเดียวก็จริงแต่ทุกครั้งที่ส่งเป็นล็อตเนี่ยเราจะสั่งให้ผลิตใหม่ทุกครั้งไม่ใช่ว่าสั่งต้นปีปุ๊บแล้วก็มาเก็บทั้งปีแล้วก็มาแบ่งส่งเป็น3ครั้งนี่ไม่ใช่นะครับผมถ้ากังวลเป็นห่วงก็เข้าไปเยี่ยมได้แต่ต้องอ่า
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากคุณหมอเนาะที่ประจำครับผมนะครับอาจจะได้ไม่มีความเข้าใจผิดกันทุกคนครับปัจจุบันนี้ศูนย์ดูแลและสถานกักกันสัตว์ของกรุงเทพมหานครนั้นรองรับหมาเร่ร่อนแมวเร่ร่อนได้มากน้อยแค่ไหนดูข้อมูลนี้กันครับปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเป็นสถานกักกันสัตว์ย่านประเวศของกทม.เนี่ยรองรับน้องหมาน้องแมวเร่ร่อนจรจัดได้ประมาณ 1,000 ตัวครับและถ้าหากว่าเป็นสถานกักกันสัตว์ที่อำเภอทับทันอุทัยธานีสามารถรองรับหมาแมวจรจัดได้ประมาณ 6,000 ตัวเต็มที่รวมกัน2ที่ก็ประมาณสัก 7,000 ตัวนะครับดังนั้นถ้าหากว่าจะเอาบรรดาน้องหมาน้องแมวจรจัดเร่ร่อนที่มีเป็นตัวเลขหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนอัดเข้าไปที่สถานกักกันสัตว์ทั้ง2แห่งนี้คงเป็นเรื่องยากครับเพราะข้อจำกัดเรื่องของสถานที่ที่ไม่เพียงพอดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างทุกคนเรามาดูกันหน่อยดีไหมครับว่าโมเดลการจัดการกับปัญหาหมาจรจัดในต่างประเทศในแถบเอเชียของเราเนี่ยอย่างญี่ปุ่นที่หลายคนชอบไปเที่ยวและชื่นชมว่าบ้านเขาเมืองเขาดูสะอาดสะอ้านเหลือเกินหมาจรจัดเนี่ยไม่เห็นเลยเขาทำยังไงญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวิธีการจัดการกับปัญหาจรจัดที่ต้องแลกกับราคาที่ต้องจ่ายสูงมากนะครับเขาใช้วิธีการกำจัดหมาจรจัดเลยครับเพื่อไม่ให้มีหมาจรจัดอยู่บนท้องถนนสร้างความสกปรกความไม่สะอาดและไม่ปลอดภัยกับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับนั่นคือสิ่งที่เขาทำแต่คนที่อยากเลี้ยงหมาจริงๆในญี่ปุ่นนะครับเขาก็ต้องยอมจ่ายครับจ่ายภาษีในการเลี้ยงดูน้องหมาครับโดยเงินภาษีที่เราจ่ายไปนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเอามาจัดสรรเป็นงบประมาณครับเอาไปใช้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของบรรดาน้องหมาให้เขาได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีรวมทั้งแนวทางนี้จะช่วยลดการกำจัดหมาจรจัดในญี่ปุ่นด้วยครับแนวทางการกำจัดหมาจรจัดในญี่ปุ่นนี้เป็นวิธีการที่บีบหัวใจคนรักสัตว์เป็นอย่างมากนะครับแล้วเรามีทางเลือกอื่นไหมในการแก้ไขปัญหาหมาเร่ร่อนหมาจรจัดมาดูกันครับแนวทางแรกครับหลายคนน่าจะคุ้นหูครับหมาชุมชนแมวชุมชนหมายถึงยังไงหมายถึงว่าการเอาหมาจรจัดแมวจรจัดนั้นมาทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครับให้กับบรรดาหมาแมวเร่ร่อนจรจัดต่างๆก่อนจะปล่อยกลับคืนสู่ชุมชนครับแต่เราจะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวบ้านในชุมชนด้วยนะครับวิธีการแบบนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือจะช่วยลดจำนวนหมาจรจัดแมวจรจัดจากที่อื่นไม่ให้เข้ามาเพิ่มครับเพราะว่ามีหมาแมวจรจัดที่ผ่านการทำหมันผ่านการฉีดวัคซีนแล้วเรียบร้อยเขากลับมาอยู่ในชุมชนเขาก็จะรักแล้วก็หวงแหนถิ่นของเขาครับและสุดท้ายจำนวนหมาและแมวจรจัดที่ทำหมันแล้วไม่สามารถออกลูกออกหลานได้อีกก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับอีกหนึ่งแนวทางครับอันนี้ก็น่าสนใจถ้าหากว่าเราอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสักตัวหนึ่งนอกจากการไปซื้อเราอาจจะไปรับหมาแมวจรจัดจากสถานกักกันสัตว์เนี่ยมาเลี้ยงก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการเหมือนกันปัญหาสัตว์เร่ร่อนหมาแมวจรจัดนะครับการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรแก้ตั้งแต่ต้นทางครับก่อนจะรับเขามาเลี้ยงก่อนจะซื้อเขามาเลี้ยงต้องมั่นใจว่าเราพร้อมดูแลเขาจริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าไปเอาเขามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงแบบไม่ดูแลเขาปล่อยปละละเลยเขาแล้วสุดท้ายทอดทิ้งเขาสัตว์กับคนไม่ต่างกันนะครับเรามีหัวใจและมีความรู้สึกหมาและแมวและสัตว์เลี้ยงก็เช่นเดียวกันครับ